มาดูกันค่ะว่าสัตว์ที่ดูหน้าตาคล้ายกันแต่เรียกต่างกันในภาษาอังกฤษมีอะไรบ้างEverybody, welcome to English Dai Bonnie. I try to be a bear today. วันนี้ก็พยายามเป็นหมีนะคะเพื่อให้เข้ากับท็อปิกในวันนี้นะคะก็คือ5สัตว์ที่หน้าตาคล้ายกันแต่ว่าในภาษาอังกฤษเราเรียกต่างกันค่ะก็คือมันมาจากที่ว่าภาษาไทยเราเรียกเหมือนกันนั่นแหละค่ะมันเลยทำให้เราแยกไม่ออกว่าไอ้2คำนี้ในภาษาอังกฤษมันต่างกันยังไงมาดูตัวแรกกันเลยค่ะคือคำว่าหนูหลายคนเคยเรียนมาคงรู้นะคะคำศัพท์ที่แปลว่าหนูในภาษาอังกฤษทั้งหมด2ตัวด้วยกันคือคำว่า mouse กับ rat ที่เราไม่แน่ใจว่ามันต่างกันยังไงไปดูกันเลยค่ะ mouse เนี่ยหมายถึงหนูน่ารักน่ารักขนปุกปุยที่เราอาจจะไปสามารถซื้อได้ตามจตุจักรนะคะก็คือเป็นหนูเลี้ยงค่ะก็คือเป็นหนูตัวเล็กๆน่ารักน่ารักส่วน rat เนี่ยจะเป็นหนูแบบอาจจะตัวใหญ่หน่อยหางยาวๆดูผิวเกลื่อนๆนะคะก็คือเป็นหนูท่อน้ำนี่เองส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยกลัวเมาส์กันหรอกเนาะเราจะกลัว rats กันกลัวหนูกันไหมคะ Are you afraid of rats 2 จระเข้พอได้ยินคำว่าจระเข้ทุกคนคงจะรู้ละ crocodile มาหนึ่งละก็จะมี alligator ต่างกันอย่างไรสั้นๆง่ายๆค่ะ crocodile คือจระเข้น้ำเค็ม alligator คือจระเข้น้ำจืดความแตกต่างมันคือจระเข้น้ำเค็มเนี่ยคือ crocodile เนี่ยจะมีสีที่อ่อนกว่าออกแนวแบบเขียวขี้ม้านะคะแล้วก็ตัวจะเล็กกว่าปากจะแหลมและอยู่ในทะเลเพราะมันชื่อว่าจระเข้น้ำเค็มส่วน alligator เนี่ยจะเป็นจระเข้ตัวใหญ่แล้วก็มีสีที่เข้มนะคะเช่นสีดำเลยแล้วปากจะทุ่ๆหน่อยนะคะอยู่ในน้ำจืดนะคะดูเหมือนจระเข้แบบ alligator จะดูแลน่ากลัวกว่า crocodile นะแต่ไม่ว่าเราจะเจอ crocodile หรือ alligator สิ่งเดียวที่เราจะต้องทำคือวิ่งค่ะหนีเลยค่ะจะอยู่รออะไรเอาไปดูตัวที่3กันเลยค่ะคือว่าเต่าหลายคนได้ยินคำว่าเต่าคงคิดละ turtle rightเราก็เรียนมาตั้งแต่เด็กนะ turtle ก็คือเต่าแต่จริงแล้วคำว่า turtle เนี่ยคือเต่าชนิดหนึ่งในของเราจะแบ่งเต่าเป็น2 category ใหญ่ๆด้วยกันคือเต่าบกกับเต่าน้ำค่ะ turtle ที่เราเรียกกันก็คือเต่าน้ำนะคะใครเคยดู finding nemo มั่ง turtle คือเต่าน้ำที่แบบเห็นไหมที่ขาของมันอ่ะจะเป็นแบนๆเหมือนครีบนั่นแหละเขาเรียกว่า turtle นะคะเต่าน้ำค่ะดูตามรูปได้เลยนะคะส่วนคำว่า tortoise ค่ะมันจะมีอีกคำนึงคือ tortoise ก็คือเต่าบกค่ะตามรูปเห็นไหมขามันจะเป็นไว้สำหรับเดินนะคะ tortoise ค่ะก็เหมือนในเรื่องกระต่ายกับเต่าเห็นไหม tortoise and hare ง่ายๆนะคะ turtle เต่าน้ำ tortoiseเต่าบกค่ะสะกดต่างกันเล็กน้อยนะคะมาดูตัวต่อไปตัวที่4กระต่ายได้ยินคำว่ากระต่ายปุ๊บ rabbit ขึ้นมาเลยใช่ไหมใช่แล้วค่ะ rabbit ก็คือกระต่ายแต่ต่างกันยังไงมันจะมีอีกคำหนึ่งอยู่นะคะคำว่า rabbit ก็คือกระต่ายที่เราแน่นอนหาได้ตามจตุจักรนะคะตัวน่ารักฟุ้งฟิ้งกระตุกหูตั้งบ้างหูตกบ้างอะไรอย่างนี้ขนฟูฟูนุ่มๆน่ารักนี่คือ rabbitส่วนอีกคำนึงคือ hare นี่เป็นกระต่ายเขาเรียกกระต่ายป่าค่ะดูหน้าตาดูตามรูปนะคะโหหน้าตามันจะแบบทึกๆเถื่อนๆมากเลยอ่ะดูไปดูมาคล้ายๆจิงโจ้แต่ตัวเล็กนะคะนี่นะคะก็คือ hare ค่ะคือ rabbit ก็คือกระต่ายบ้านนะคะ hare ก็กระต่ายป่าค่ะเรามาดูตัวสุดท้ายค่ะตัวที่5แมวน้ำสำหรับวันนี้คือแมวน้ำเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ารักมากเลย I also have a แมวน้ำนะคะโอ้โห a big one ตัวใหญ่เลยแมวน้ำและหลายคนเคยไปดูโชว์แมวน้ำไหมคะที่แบบแมวน้ำแบบเลี้ยงลูกบอลหรือกระโดดอะไรอย่างเงี้ยโชว์แมวน้ำคงเคยได้ดูใช่ไหมคะ
เรามาดูคำศัพท์วันนี้กันนะคะแมวน้ำภาษาอังกฤษคือ seal คล้ายๆหน่วย seal ค่ะหน่วย seal seal หน้าตามันจะเป็นอย่างนี้นะคะแมวน้ำเนี่ยหรือ seal เนี่ยคำว่า seal เนี่ยก็คือแมวน้ำที่แบบเป็นแบบนี้เลยอ่ะขาเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาเขาจะเคลื่อนไหวหรือเดินนะเดินไม่ได้ค่ะต้องเดินกระโดดไปเห็นไหมมันกระโดดไปอย่างนี้นะคะดูเลยค่ะกระโดดนี่คือ seal ค่ะแมวน้ำที่เรียกว่า seal แล้วก็มีอีกชนิดนึงค่ะที่แบบเขาชอบไว้โชว์เหมือนกันแต่ที่จริงแล้วของไทยเราอาจจะเรียกว่าโชว์แมวน้ำน่ารักออกแต่จริงๆสัตว์ชนิดนี้เขาเรียกว่า sea lion ค่ะsea lion ต่างที่ต่างจากแมวน้ำคือเห็นไหมมันจะมีขามันจะมีแบบเหมือนขาหน้าที่ไว้สำหรับเดินได้นะคะส่วนแมวน้ำคือ seal เนี่ยถ้า seal เนี่ยจะเดินด้วยท้องค่ะแต่ถ้าเป็น sea lion เนี่ยจะสามารถเดินด้วยขาหน้ามันได้ก็เดินตึ๊ดไปได้สามารถทำนู่นทำนี่ได้นะคะเขาเลยนำมาโชว์ให้เอามาทำเป็นโชว์ให้เราดูสนุกสำหรับแมวน้ำน่ารักแต่จริงๆเหล่านี้นะคะเรียกว่า sea lion หรือสิงโตทะเลนะคะคือต่างกันเล็กน้อยแต่ถ้าเราอยากจะเรียกภาษาไทยต่อไปว่าแมวน้ำก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ภาษาอังกฤษต่างกันนะคะ seal คือเห็นไหมอุ๊บกระโดดไปตัวน่ารักส่วนตัวใหญ่ๆอ้วนๆเลยน่ารักส่วน sea lion ก็คือตัวนี้นะคะที่มีขาสามารถเดินลุกได้ค่ะก็หมดไปแล้วนะคะกับสัตว์5ชนิดที่ภาษาไทยเราจะเรียกเหมือนกันแต่ภาษาอังกฤษเรียกต่างนะคะต่อไปนี้เราเห็นสัตว์เหล่านี้เราคงเรียกถูกกันแล้วนะคะว่าตัวไหนเรียกว่าอะไรค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บอนนี่นะคะและสามารถติดตามเกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษดีๆแบบนี้ได้ที่ English Style Bonnie ค่ะวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ